เฮือบินน้อยลำหนึ่งได้เกิดไฟใหม่หลังจากเลนออกจากทางเลนในสนามบินขณะที่มันกำลังบินขึ้นจากนะครหลวงกัดมาดูของนป้านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนเฮือบินลำดังกล่าวบรรทุกพนักง,งานเฮือบิน2คนและส่างเทคนิคอีก17คนกำลังเดินทางไปเมืองโพคาร่าเพื่อดำเนินการกวดกาซ่อมแปลงอิงตามการก้าวของหัวหน้ารักษาความปลอดภัยอยู่ในสนามบิน หนังสือพิมพ์กัรดมันดูโพสกาวว่าห่างของผู้เสียชีวิตหาศพถือเก็บกู้คืนมาได้จากสถานที่เกิดอุบัติเหตุนั่นสื่อสังคมกาววาเหือบินลำดังกาวนี่เป็นของสไตล์การบินท่องทินซาวเรียในป้านถือวิจารณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยที่บดีสำหรับการเดินทางทางอากาศโดยเหตุการณ์ที่เนมีผู้เสียชีวิตหลายที่ซุดเมเกิดขึ้นในปี1992 เมื่อเฮอบินแอร์บัสของสายการบินสากลปากีสถานได้ต่ำเข้าใส่เนินภูในขณะที่บินเข้าสู่นครหลวงกัตมานดูส่งผลหให้ทั้มีผู้เสียชีวิต167คนและล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของสายการบินเยตตี้ในเดือนมังกรปีสองพนสสส่งผลหให้ทั้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 2คนซึ่งสาเหตุมาจากนักบินได้ทำการมอดไฟอย่างผิดพลาดทิพสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน